สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับในมวยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับที่จะถ่ายทอดสดทางช่องเนชั่นทีวีนะครับที่จะขึ้นชกกันในเวลา 18:25 นโดยประมาณนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10 กุมภาพันธ์ 2561นะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันก่อนอื่นก็ขอพูดถึงมวยรายการที่ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นทางด้านของเพชรเมืองแพร่อายงยิมชกกับเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีเนื่องจากว่ามีกระแสจากเซียนกดดันทางกรรมการนะครับมีราคาผิดเพี้ยนอัตราต่อรองบนเวทีกับนาโตนี่อาจจะแตกต่างกันนะครับทางเซียนมวยจึงกดดันทางด้านกรรมการก็ทนไม่ไหวจึงยุติการชกแล้วก็ไล่ทางด้านของเอกวายุหมอกกรุงเทพธนบุรีลงนะครับเนื่องจากว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีนะครับมีการไล่ลง1รายการนะครับเป็นคู่เอกซะด้วยแล้วก็เราก็ขยับมาดูกันที่รายการถัดไปเลยนะครับที่ช่องเนชั่นทีวีนะครับที่เวทีลุมพินีศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10 กุมภาพันธ์ 2561นะครับเวลา18:25 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1ก็เป็นทางด้านแก่นศักดิ์สอเทียนโพนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ปราบพิภพเอราวัณพิกัดที่ชกกันคือ118 ปอนด์เมื่อเช้านี้แก่นศักดิ์ฝ่ายแดงนะครับมา119.8ลด 1.8 ส่วนฝ่ายน้ำเงินก้องพิภพนี่มา118.2ลด.2 นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับแก่นศักดิ์ทอสอเทียนโพนี่ได้ร้อยกว่านิดหน่อยนะครับไม่มากแต่ว่าความเชื่อเปิดมาอยู่ทางฝั่งปราบพิภพเอราวัณนะครับ 11.8 น่าจะฝีมือหลักเหลี่ยมดีกว่านะครับความเชื่อจึงเปิดมาค่อนข้างจะห่างสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังไม่มากนะครับเปิดอยู่ที่ 11.8 ยังไงก็ยังชอบไปที่ปราบพิภพเอราวัณนะครับความเชื่อเปิดอยู่ 11.8 ก็น่าจะอาศัยความเก่าแล้วก็ฝีมือหลักเหลี่ยมดีเฉือนเอาชนะไปได้นะครับวันนี้คู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบพิภพเอราวัณความเชื่อเปิดอยู่ที่ 11.8 ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนี่ซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกอนงค์นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่โอโลโน่สรัตนารุ่งโรจน์นะครับพิกัด134 ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงมา 134.8 ลด.8 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโอโลโน่นี่มา 134.4 ลดไป .4 นะครับคู่นี้ เดิมทีนี่ทางซุปเปอร์บิ๊กนี่จะชกกับทางเพชรดำเล็กสอยิ่งเจริญฟาร์มนะครับทางเพชรดำเล็กนี่ถอนไปทางทีมงานเลยดึงเอาโอโลโน่สอรัตนารุ่งโรจน์มาเข้าเวรแทนนะครับความพร้อมของทางซุปเปอร์บิ๊กน่าจะมีดีเยอะมีเยอะกว่าครับกว่าทางโอโลโน่นะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนที่อยู่ในรายการนะครับแต่กระนั้นนะครับความเชื่อของคู่นี้เปิดมาทีแรกเสมออยู่ทางฝั่งโอโลโน่นะครับตอนนี้ไหลรองนะครับขยับมาอยู่ที่ใครต่อรองนะครับความเชื่อตอนนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่ใครต่อรองนะครับเหมือนกับว่าไหลมาทางซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกอานงค์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าไม่เยอะนะครับนิดหน่อยไม่มากคู่นี้ก็ถือว่าคู่ที่สูสีอีก1คู่นะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับโอโลโน่สอรัตนารุ่งโรจน์นะครับคำว่าโอโลโน่นี่น่าจะการันตีชื่อของตัวนักมวยเองได้นะครับน่าจะเป็นนักมวยเข่าครับมวยพันบู๊ถ้าไม่บู๊จริงนี่ไม่ได้ชื่อโอโลโน่มาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าโอโลโน่นี่เป็นมวยบู๊เดินลุยจับตีนะครับคู่นี้ผมมองไปที่โอโลโน่สอรัตนารุ่งโรจน์นะครับถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องความพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยมาแทนแต่ว่าชอบเพลงเข่าของโอโลโน่โอโลโน่นี่เข่าแน่นอนครับชอบโอโลโน่เพลงเข่าครับขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงนี่สัญญาใจมากัสเบนไฟแรงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แสนชัยน้อยทนายมิเชลชกกันในพิกัด109 ปอนด์เมื่อเช้านี่สัญญาใจนี่มา109 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดส่วนแสนชัยน้อยมา109.4ลดไป.4 นะครับคู่นี้ความเชื่อพูดถึงเรื่องส่วนสูงก่อนนะครับส่วนสูงนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าปาดหัวตัวเท่าแต่ว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งเป็นทางด้านสัญญาใจเบียดเอาชนะมาได้วันนี้แสนชัยน้อยขอแก้มือใหม่ที่เวทีลุมพินีนะครับความเชื่อก็
ตอนแรกเปิดมาอยู่แค่เสมอสัญญาใจนะครับตอนนี้ขยับ54นะครับสัญญาใจขยับ54นะครับวันนี้ก็ยังมองถ้ามองดูอยู่ที่เรทนะครับน่าจะเป็นทางด้านสัญญาใจที่เรทไหลต่อนะครับน่าจะมีดีๆความเชื่ออยู่กับทางแฟนมวยเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมมองไปที่สัญญาใจมาร์คัสเบนไฟแรงนะครับน่าจะย้ำแค้นเอาชนะคะแนนทางด้านแสนชัยน้อยธนายมิเชลไปได้อีกครั้งนึงนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่สัญญาใจ54นะครับล่าสุดเปิดอยู่ที่54ผมก็ยังชอบไปที่สัญญาใจมาร์คัสเบนไฟแรงน่าจะย้ำแค้นอีกครั้งนึงนะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกนำรายการนี่ฝ่ายแดงนาวีเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เสมาเพชรแฟร์เทคนะครับหรือว่าเสมาเพชรสชวลิตเดิมนะครับสายฟ้าผ่านะครับอดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือช่อง74นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด143ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเมื่อเช้านี่นาวีมา 143.4 ลด .4 ส่วนเสมาเพชรนี่มา 143 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับไม่ต้องลดคู่นี้ยืนเทียบเรื่องส่วนสูงแล้วเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับนาวีเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตนะครับได้สูงได้ร้อยกว่านะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องกระดูกมวยรูปร่างมวยนะครับเจทางด้านฝ่ายแดงนะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องกระดูกมวยเพราะว่าเสมาเพชรนี่อย่างที่รู้ๆต่อยมวยมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้ที่เวทีช่อง74ด้วยนะครับแต่ว่าที่เวทีเมืองกรุงนี่เสมาเพชรอาจจะไม่ค่อยได้มาวาดลวดลายให้เห็นฝีมือกันบ่อยนักนักมากนักนะครับเนื่องจากว่าน่าจะตะเวนอยู่ตามต่างจังหวัดที่บ้านเกิดอยู่ทางภาคเหนือซะมากกว่านะครับแต่ก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาส่วนนา VJ Power รูปภูเก็ตไฟแดงนี่ชกตะเวนอยู่ในเมืองกรุงเป็นประจำนะครับบ่อยกว่านะครับคู่นี้กระดูกมวยอยู่กับเสมาเพชรนะครับความสดความห้าวอยู่กับฝ่ายแดงนาวีเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตนะครับแต่ว่าเสมาเพชรนี่จุดขายของเขาคือแข้งซ้ายนะครับฉายาก็คือซ้ายฟ้าผ่านะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับวันนี้ความเชื่อนะครับเปิดมาที่แรกนี่เปิดอยู่ที่ฝั่งเสมาเพชรฝ่ายน้ำเงินนะครับ54นะครับตอนนี้ขยับ 11.8 นะครับล่าสุดความเชื่อคู่เอกมวยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับเปิดล่าสุดหยุดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเสมาเพชรแฟร์เทค 11.8 นะครับผมก็ยังชอบไปที่เสมาเพชรนะครับแข้งซ้ายนี่อันตรายเหลือเกินนะครับถ้าคู่ต่อสู้บังไม่ทันนี่มีโอกาสพ่ายแพ้ไปได้ในที่สุดนะครับเพราะว่าแข้งนี้ออกได้รวดเร็วมากนะครับคู่นี้มองไปที่แล้วก็ชอบด้วยนะครับฝ่ายน้ำเงินเสมาเพชรแฟร์เทคนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่ 11.8สำหรับมวยชอบ1ตัวที่เวทีลุมพินีศึกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเนชั่นนะครับผมมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบพิภพเอราวัณนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่ 11.8 นะครับมวยชอบ1ตัวคู่ที่1ฝ่ายน้ำเงินปราบพิภพเอราวัณนะครับความเชื่อเปิดอยู่ 11.8 นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังกันเอาไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็กระโดดข้ามเอาตัวรอดให้ได้แล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าการมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะเสมอไปนะครับอาจจะแพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนนะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในมวยรายการนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ